ในสมัยโบราณกาล12สัตว์ปีศาจอาละวาดโรคมนุษย์หวยเทพแดนเซียนร่วมมือปราบและปิดผนึกเหล่าปีศาจไว้ทุกคนแห่งเล่าลือว่าผู้สะกดปีศาจคือปรมาจารย์สำนักเต๋าแห่งเขาคายสานที่ฝึกฝนเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นปรมาจารย์พลิกชะตาปกป้องใต้ล่าให้สงบสุขไปแสนนานเมืองหยวนคือที่ที่ปิดผนึกเรื่องราวของเราเริ่มเล่าจากสนักเต๋าที่เฝ้ารักษาเมืองหยวนเอาไว จริงเลยไปสำนักธงดำแห่งญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ด้วยตั้งใจมาช่วยมหาเทพเพื่อให้ท่านช่วยเราถล่มเมืองหยวนให้ราบคาบรวบรวมใต้ล่าเป็นปึกพันภาคสัตว์เทพเฟยเทียนขอบคุณที่เกียรติมาดื่มเสียงอะไรเฮ้ยจะมีเสียงอะไรเล่าดื่มเถิดไม่ปีศาจปีศาจปีศาจมีปีศาจไหนไหนเร็วปีศาจมาช่วยด้วยปีศาจอะไรปีศาจอะไรช่วยด้วยปีศาจมาไหนอะปีศาจไหนAh! Ah! 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 Ah
สิพี่
20ปีต่อมาขอบคุณพี่หลีครบไม่ดีครบอยู่แล้วน่าจะทอนเกินมานะเดี๋ยวนะเพื่อความมั่นใจความไม่มีสายไม่ใช่งั้นก็มองเราแหละจูว่าวของข้าตกอยู่บนหลังคาแน่ช่วยเก็บไปข้าทีได้ป่ะได้สิที่แท้ให้มาช่วยเก็บว่าวโถเอ้ยนึกว่ามีใจนี่เอาไปใจไม่รู้ว่ามีไหมแต่ที่แน่ๆบันไดไม่มีหายไปไหนเนี่ยหายลงไม่ได้แล้วเฮ้ยลงมาแซ่ได้สิโอ้โหไอ้พวกต้มตุ๋นไปจะลงไม่ได้ยังไงสิเนี่ยลงมาดิลงมาสองไม่อยู่แล้วโดนหลอกแล้วเจ้าหมูโง่คือจะได้ข้านะอย่าหือนะแค่นี้อ่ะเนี่ยไอ้เจ้าคนจนนั่นไว้รักษาท่านยายข้ายายแก่น่ะตายยากจะรักษาโรคอะไรดูปีศาจหมูไม่มีพ่อไม่มีแม่จะปีศาจหมูฮ่าโดเซ่ข้าไม่ใช่หมูไม่ใช่นะเจ้าน่ะคือปีศาจหมูชัดๆโอ๊ยท่านยายข้าไม่อยากไปเสี่ยวหลิวเอ้ยหากเป็นเช่นนี้สักวันหนึ่งหากเจ้าไม่ทำร้ายคนคงทำร้ายเจ้าไปสำนักเต๋าเมืองหยวนปรมาจารย์ที่นั่นคงมีวิธีรักษาเจ้ายายข้าคือเสี่ยวจูไม่ใช่เสี่ยวหนิววันหนึ่ง20ปีก่อนมีศพสตรีอุ้มเด็กคนหนึ่งนอนขวางหน้าหมู่บ้านเด็กคนนั้นกลับไม่มีบาดแผลใดๆเพียงแต่ผมเยอะมากหน้าตาอัปลักษณ์ไม่มีใครกล้าเลี้ยงถูกขังในคอกหมูเพราะเห็นเป็นปีศาจหมูแต่ท่านยายใจดีรับเลี้ยงเด็กน้อยของชิ้นนี้ที่แม่เจ้าทิ้งไว้ให้ดังนั้นยายจึงตั้งชื่อเจ้าว่าเจียงเสียวโก้เจียงเสียวโก้ท่านยายโชคดีความทรงจำสำคัญของท่านยังอยู่ข้าเป็นหมูข้าไม่ใช่หมาเจ้าแมวน้อยการไปสำนักเต๋ามีโชคร้ายมากกว่านี้ถูกภาพแผลนี้เจ้าเอาไปด้วยท่านยายนี่ไม่ใช่ถุงผ้าแพรมันขอบคุณท่านยายเด็กน้อยไข่ใบชานี้เอาไปด้วยกินระหว่างทางไปใหญ่แล้วขอบคุณท่านยายอันนี้ขยันให้ซะด้วยไม่ร้องเด็กดีไม่ต้องเสียใจแล้วท่านยายท่านเฮ้ยแต่เช้าเลยอย่านะอย่าปีศาจหมู
ระวังนะพวกเราระวังคุมเชิงไว้คุมเชิงไว้อย่าคิดถึงข้าเกินไปรักษาโรคหายก็จะกลับแล้วอ้าวอะไรฮะอุ้ยอย่านะเอออ้าวสงสัยจะไปละโอ้ยดีละดีละโล่งโล่งอย่ามองลงไปอย่ามองลงไปจับไว้ให้มั่นสุดเขตเมืองหยวนบะหมี่ชามนึงเฮ้ยมาทางนี้จ้าทางนี้จ้ามานี่เท่าแกมีแมลงวันเนี่ยฮะอะไรแมลงวันใครก็มีแมลงวันก็มีแมลงวันเจ้าหนุ่มมาทางไหนเหรอมาหาเรื่องเหรอแล้วนี่มันด้วงปากเค็มหรือไงแล้วดมดมอ่ะโอ้ยโอ้โยมันก็ได้เจ้าดีจับโจรเหรอเข้าไปกินบะหมี่นี่แล้วนี่นี่เอ้ยถามสิว่าขลินเสี่ยวเสี่ยวเป็นใครอ่ะกล้าชักดาบด้านข้าเหรอมองอะไรกินบะหมี่ไปเฮ้ยนี่จะทำอะไรเฮ้ยนี่ของเสร็จแล้วใส่หัวไปเฮ้ยนั่นของเคลิ้มอีกแล้วน้องชายน้องชายจะเย็นๆนะจะเย็นๆโอ้ยอย่าวู้วามอย่าวางวุ่นอย่าความจริงแล้วข้าไม่ได้เจตนาข้าป่วยเนี่ยโรคเจ็บโอ้ยข้ากล่าวนะไม่ได้ว่าข้าสะสวยและจะมาลวนลามได้โอ้ยโอ้ยคนก็เยอะแยะแต่ไม่ซื้อคนต่อไปสถานที่สมัครสอบสำนักเต๋าคนต่อไปต่อไปนี่ๆๆต่อไปเผลอก็เสียมาสิเออสวัสดีคนต่อไปจะพี่จางบอกชื่อเจ้าแบบนี้เออจับมือเออเอาเช็ดให้ด้วยอ่ะมาๆๆๆแบบนี้ไม่ถูกอะไรกวักๆไปไกลเฮ้ยนี่ให้สมัครไม่ใช่เหรอใช่แล้วสมัครแต่ว่าไม่ได้รับทั้งหมดนะเฮ้ยท่านลุงอยากสมัครย่อเข่าเหมือนม้าวิ่งสิม้าวิ่งใช่ต้องฟาดด้วยไหมนะย่าฮี้กับกับฮี้กับกับฮี้กับย่าเดี๋ยวซ้ายลูกขวาย่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 าหยุดเสียงก็เหมือนสนุกเหรอร้อนเล่นเหรอขี่ม้ายังไงแล้วไปพ้นเลยปะดุเกินไปไหมเนี่ยไปเขียนชื่อทางเหตุใดเขาสมัครได้อะเขาน่ะหลังดังเสือเอวดังหมีท่าดีดังเซียนด้านหลังเร็วน้อยแล้วเข้าเฮ้ยฉะนั้นใส่หัวไปไปก็ได้ดุเหลือเกินเลยเฮ้ย
สมัครได้ทุกคนไม่ใช่เหรอเฮ้ยไหนดูสิหมอรักษาโรคช่วยผู้คนปรมาจารย์พลิกชะตาขอพลิกชะตาพลิกชะตาอยู่นี่มีใครอยู่ไหมด้วยมีใครอยู่ไหมจ้าใครอยู่บ้างมีใครอยู่ไหมบอสให้ล่วงหน้า50เมตรค่าใช้จ่าย20อีปะยาชูกำลังจ้วงหยางกินแล้วสอบผ่านสำนักเต๋าเหรอจะสอบสำนักเต๋าเหรอตอนนี้เลยนอนสำนักเขามาที่หอพิชตาถูกต้องแล้วโอ้ย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 ข้าชื่อเจียนปาไต้ทุกคนเรียกข้าว่าเซียนปาไต้เจ้าชื่ออะไรข้าชื่อเจียงเสี่ยวจูชื่อเฉยซะจริงโอ้ชื่อพิเศษมากเลยมาสอบเข้าสำนักเต๋าเหรอมาหาข้าน่ะถูกต้องแล้วหอข้ามียาเจ้าดูสิยกตัวอย่างขวดนี้เครือเฟื่องหวงกินเข้าไปเหมือนขนมแต่มันเพิ่มพลังโจมตี10จุดยกตัวอย่างขวดนี้ผงเลือดมังกรกินแล้วเหมือนลมหายใจแต่มันเพิ่มพลังป้องกันยกตัวอย่างขวดนี้ยาสลายวิญญาณเจ้าอายุน้อยเกินไปข้าไม่แนะนำให้ใช้ยกตัวอย่างเช่นข้าอยากจะแนะนำขวดนี้ให้เจ้าเดี๋ยวข้าเก็บยาสลายวิญญาณแป๊บหนึ่งนะข้าอยากแนะนำขวดต่อไปนี่ดูชัดแล้วหรือยังขวดนี้จะเพิ่มพลังพิเศษทั้งหมดได้ทันตาตอนเจ้ามาลองกับคู่ต่อสู้พริบตาเพี้ยก็ไปอยู่ด้านหลังเขาแล้วก็เพี้ยแรงเช่นนี้เขาจะหมดสติกองกับพื้นเลยเจ้าจับเขายกเขาขึ้นแล้วก็ทุ่มลงตรงนี้แล้วก็กระทืบเขาทีนึงแล้วก็เอาข้อศอกเข้าเต็มแรงทีนึงทำไมมันเหนื่อยแบบนี้วะโอ้ยอย่าขยับฟาดศอกเข้าเต็มแรงศอกลงตรงนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็กระทืบอีกกระทืบแล้วก็กรรมการก็จะจับนับ5 4 3 2 1แล้วก็ยื่นมือขวาของเจ้าขึ้นการสอบของเจ้าก็จะผ่านชั้นหลุยตั้งแต่นี้ไปพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงการสอบของเจ้าอีกเลยไม่ต้องพูดถึงสำนักเต๋านะต่อให้ข้าล้างตระกูลก็ง่ายได้เช่นกันเจ้ากลัวหรือเปล่าเนี่ยกลัวนี่พ่อหนุ่มช้าก่อนทุกย่างก้าวที่เจ้าเดินเป็นย่างก้าวแห่งความเสียใจที่ด้านหลังของเจ้าน่ะหันกลับมาดูหน่อยสิหัวลากำลังเรียกร้องหาเจ้าบอกว่าอย่าไปเลยนายเจ้าเคยได้ยินคำพูดนี้หรือเปล่าฮะยาเก่งกาจวรยุทธสำนักเต๋าเชิญหาเฉียนปาไต้ไม่เคยโอ้ยดีมากับข้าเลยมาผู้บำเพ็ญตนยอดเยี่ยมผู้บำเพ็ญถือธงเขียวผู้บำเพ็ญเก่าแก่ร้อยปีผู้บำเพ็ญตนเป็นเซียนป้ายทองดีใจหรือเปล่าล่ะเลือกสักอันไหมมีความสุขหรือเปล่าล่ะมีความสุขใช่ไหมมีความสุขเลือกอันหนึ่งเลยข้าไม่มีเงินมากขนาดนั้นเจ้ามีเงินเท่าไหร่ข้ามี183อีแปะโอ้โหยินดีด้วยว่าสุดยอดสวรรค์ไม่แต่ข้ายังควบคุมตนเองไม่ได้เลยเจ้านี่ช่างโชคดีเหลือเกิน
วันนี้จะได้รับเรื่องที่น่าดีใจที่สุดในหอของเรานั่นคือครบ200ลด17อี8ซึ่งก็คือ183อี8เอาไปขวดหนึ่งดีใจหรือเปล่าอ่ะดีใจมีความสุขไหมเอาอีกสักขวดไหมไม่อยากขายตั้งเยอะไม่เอาสักขวดข้าเปล่านะข้าไม่ได้ทำนะคือเขาเขาไม่เป็นอะไรในที่ข้าไม่เคยมีคนต้องตายดูสิข้ามียาข้าจะนับ3 2 1รับรองว่าฟื้นเลย3 2 1 3 2 1สามสองหนึ่งนี่ไงฟื้นแล้วกินข้าหายแล้วเจ้าหายแล้วเหรอมหาเทพข้าไปสอบได้แล้วเจ้าไปสอบสำนักเต๋าได้แล้วข้าไปสอบสำนักเต๋าได้แล้วเจ้าไปสอบสำนักเต๋าได้แล้วข้าไปสอบสำนักเต๋าได้แล้วเจ้าไปสอบสำนักเต๋าได้แล้วข้าไปสอบสำนักเต๋าได้แล้วเฉยนะข้าไปสอบได้แล้วดีสิเก็บให้ดีถือว่าเป็นสหายกันแล้วนะไม่เอา 1,280 ไม่เอา 998 เอาแค่ 183 อีกแปะซื้อแล้วไม่เสียเปรียบซื้อแล้วไม่ถูกหลอกพกเอาความฝันพกเอาความหวังมุ่งหน้าไปสำนักเต๋ามุ่งหน้าไปออกเดินทางเถิดไปเลยขอบคุณมหาเทพเงินอ๋อลืมอ๋อนี่2อีแปะให้เจ้าอ้วนหน้าประตูขอบคุณมหาเทพอ้าวให้ยาไปผิดเอ้ยอะไรเดี๋ยวดูอะไรอีกเฮ้ยเอาไปข้าแสดงเป็นไงดีต่อไปทำเกินจริงหน่อยนะนี่ไม่สังเกตแล้วว่าข้าเพิ่มไปอย่างหนึ่งเพี้ยแสดงในการแสดงดีเจ้าดีเจ้าเก่งสุดยอดมากๆเลยข้ายังข้าเปลี่ยนใจแล้วให้เพิ่มอีกหน่อยการแสดงของข้าจะให้การสอบแข่งขันทั้งเรื่องของสำนักเต๋าการสอบคัดเลือกลูกศิษย์ใหม่เริ่มณบัดนี้หวังว่าวันนี้จะทำได้ดีขึ้นขอรับผู้เข้าสอบคนที่หนึ่งลีเออร์โกลทุกท่านต่อไปเนี่ยข้าจะทำให้เป็ดตัวเมียกลายเป็นเป็ดตัวผู้วิชาพันร่างแม่เป็ดน้อยกลายเป็นพ่อเป็ดใหญ่เปลี่ยนดูสิเปลี่ยนไปถึงไหนจริงจริงแม่เป็ดน้อยกลายเป็นพ่อเป็ดใหญ่โอ้โหสุดยอดว้าวมันเป็นเรื่องปกติใหม่เขาทำไมผู้เข้าสอบคนต่อไปต้าชมยอดยอดสุดยอดแจมนี่ไม่บังอาจสิทธิ์ร่วมสำนักพี่น้องทุกท่านวันนี้ข้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้แสดงให้ทุกท่านเห็นวิชาอาคมอันล้ำลึกของสำนักเต๋าเราลูกพยัคฆ์ย่อมเป็นพยัคฆ์ตาชงนับวันยิ่งเหมือนท่านยินดีด้วยข้าจะทำให้แป้งชามนี้กลายเป็นหมั่นโถขอแสดงฝีมือขั้นต่ำแล้วนะขอรับเอาเลยรอดูเลยไทยอีกำเนิดไปแป้งกลายเป็นมันโถ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 ไปแป้งกลายเป็นมันโถไทยอีกำเนิดไปไทยอีกำเนิดไปโอ้
จ้าทำอะไรเนี่ยโอ้ใส่กำลังเต็มมือจะไม่พ้นนะไม่พ้นนี่สิโรคจิตท่านพ่อรีบมาช่วยเข้าเร็วท่านพ่อนี่มันอะไรกันเนี่ยเจ้าบ่าวรีบปล่อยมือนะไม่พ้นเลยท่านพ่อช่วยกันด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยท่านพ่อช่วยข้าด้วยอย่างนี้หน่อยครับหวังช่วยด้วยใครกดระเบียบยังไม่มีคนลากเขาออกไปอีกช่วยข้าด้วยเฮ้ยโดนครับโดนน่าเลยผู้ชายมหาเทพข้ากินยาของท่านแล้วแต่สอบไม่ได้คืนเงินข้ามาเดี๋ยวนี้ขอบคุณปะโถเอ้ยกินยาหมดแล้วเหรอเฮ้ยในกายรู้สึกเหมือนมีพลังจากดึกดำบรรจะกระโจนออกมาใช่หรือเปล่าร้อนรุ่มยากจะทนทานไปทั่วร่างหนุ่มน้อยกลับบ้านไปจัดงานเถอะใครตายเหรอเจ้าจะตายเพราะเหตุใดกินยาผิดนั่นยาที่ท่านให้นะยาใช้ภายนอกไม่ใช่ให้เจ้ากินเข้าไปแต่ไม่เป็นอะไรหรอกอีก49วันเจ้าถึงจะตายนะโดยทั่วไปเรียกว่าเสียชีวิตกลางถนนน่ะงั้นก็ตายไม่ใช่เหรอใช่มหาเทพเออข้าจะตายไม่ได้ข้ากินยาของท่านเข้าไปท่านต้องรับผิดชอบข้าท่านต้องช่วยข้านะจะให้เจ้าตายได้ยังไงบอกแล้วที่ข้านะไม่เคยมีใครตายมาหนุ่มน้อยทำตามข้านะยื่นมือขวาออกมามือซ้ายทำช้าๆแบบนี้แล้วหมอบลงลุกขึ้นจำไว้ว่าถ้าภายในร้อนรุ่มยากจะทนให้ทำท่านี้พอทำเสร็จจะไม่เกิดเรื่องเช่นนั้นท่านี้ชื่อว่ากระโดดตายทันควันจากนี้บอกลาข้อร้ายของการตายกลางถนนได้เลยข้าจะไม่ตายเลยไม่แล้วข้าช่วยชีวิตเจ้านะอ๋อขอบคุณมหาเทพที่ช่วยชีวิตเดินกลับได้ขอเงินคืนเจ้าเด็กนี่นี่ค่าช่วยชีวิตคนน่ะมันแพงมากนะอย่างน้อยก็ 1,000 อีแปะแล้วได้เอาอย่างนี้นะไม่ต้องเอาเงินคืนจากข้าอีกส่วนข้าก็จะไม่เอาเงินจากเจ้าอีกเราสองคนหายกันนะไม่ติดค้างกันแล้วดีหรือเปล่าล่ะแต่ข้าสอบไม่ได้ขอเงินคืนด้วยจะเอาอะไรอีกจะทำอะไรได้แล้วเอาอย่างนี้นะเคยได้ยินไหมใครเก่งกาจวรยุทธ์สำนักเต๋าเชิญหาเชียนป่าใต้ท่านเคยพูดไปกันสำนักเต๋าแบ่งเป็นสองสำนักในนั้นวิถีเต๋าลึกซึ้งมากซึ่งก็คือสำนักพลิกชะตาสำนักพลิกชะตาเหรอประมาณนี้ประมาณนี้อานามราชาราชในใต้ล่านั้นชะตาชีวิตมีหรือจะหนีพ้นคำว่าโชคชะตาขอแค่เรียนวิชาอาคมขั้นสูงเจ้าก็เปลี่ยนชะตาได้เป็นนายตนนี่คือวิชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาคาถาอาคมวิชาพลิกชะตาถ้าข้าเข้าสำนักข้าจะได้เรียนอะไรบ้างสิ่งที่เจ้าจะได้ร่ำเรียนมีมากมายหนึ่งในนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือวิชาล่องหนที่สำคัญที่สุดก็คือขนนกนี่ดูคาถาวิชาของข้ารวมจิตในเทพขอโทษนะเก็บจิตรวมเทพท่องคาถาจนเป็นจริงเก็บจิตชดตาลงสิเก็บจิตรวมเทพท่องคาถาจนเป็นจริงเก็บจิตรวมเทพท่องคาถาจนเป็นจริงเก็บจิตรวมเทพท่องคาถาจนเป็นจริงเก็บจิตรวมเทพท่องเก็บจิตรวมเทพท่องคาถาเอาละเจ้าไม่เห็นข้าแน่เพราะข้าอยู่ด้านหลังฝั่งขวาของเจ้าตอนมาทักกับศัตรูเนี่ยเจ้าใช้จอบปลายแหลมรอบโจมตีด้านหลังฝั่งขวาของเขาได้นี่เป็นแผนหลอกล่อแล้วค่อยใช้กรงเล็บพยักใช้กรงเล็บพยักอีกทีได้ตอนที่ศัตรูตอบโต้กลับเงามีแสงใช่แหมข้าลืมไปเลยมีจิ๊ก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 แผ่นหลอกล่อโอ้โถลืมไปตายหมดแล้วยืนขึ้นก่อนยืนขึ้นเอาละเอาละตอนนี้รู้แล้วสิว่าเหตุใดต้องรับเจ้าเป็นศิษย์เพราะเจ้าฉลาดพอไหวพริบดีคนธรรมดาต้องไม่รู้แน่ว่าข้าอยู่ที่ไหนแต่เจ้ารู้ได้ในทันทีใช่หรือเปล่าล่ะนี่ก็พิสูจน์แล้วว่าเจ้าน่ะ
จ้ามีความคิดที่บันเจิดมากๆเลยเจ้าถึงมองออกทันทีเอาละต่อไปข้าจะสอนวิชาที่ร้ายกาจที่สุดที่เรียกว่าวิชาทะลุกำแพงนี่ข้าจะสอนเจ้านะตอนนี้เจ้าก็เห็นแล้วใช่ไหมนี่คือหินวากางทั้งแผ่นเลยมาจากตะวันตกต่อยเอาค้อนทุบก็ไม่มีทางเป็นรอยได้ดังนั้นข้าจะใช้กายเนื้อของข้าเนี่ยทะลุหินวากางนี้ไปดูให้ดีดูมือข้าไว้ใจศรัทธาไม่จอมปลอมสอดคล้องกับสรรพสิ่งอย่างไร้ร่องรอยใจศรัทธาไม่จอมปลอมสอดคล้องกับสรรพสิ่งอย่างไร้ร่องรอยเอาละนี่มหาเทพมหาเทพมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมนั่นน่ะไม่ไม่ต้องท่านไม่ได้ทะลุไปนะข้าไม่ได้ทะลุไปข้าจะบอกเจ้านะ เจ้าว่าหินวากางหนาเพียงนี้เจ้าโง่คนไหนวิ่งชนเขาจะต้องตายแน่ข้าละข้าไม่ตายแต่ก็เกือบนะข้าแค่เลือดออกนิดหน่อยเลือดออกนิดหน่อยเท่านั้นรู้หรือไม่ด้วยเหตุข้าไม่รู้ว่าข้ามีวิชาระฆังทองคุ้มกายข้าจะแสดงสุดยอดวิชาปรมาจารย์พลิกชะตาวิชาระฆังทองคุ้มกายมีการปกป้องจากระฆังทองคุ้มกายในรัศมีร้อยลี้ไม่ว่าจากการโจมตีใดๆก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลวางลงก่อนตอนที่ข้านับหนึ่งเนี่ยเจ้าก็เอาไม้นี่ตีข้าเลยนะห้ามออมมือเด็ดขาดข้าต้องท่องคาถาพลังดุดรุ่งภายนอกภายในเป็นหนึ่งอยังไม่บอกไอ้ตีเหมือนจะไม่เป็นอันใดจริงด้วยที่ข้าพูดหมายถึง1แบบ3 2 1ไม่ใช่ภายนอกภายในเป็น1ขอโทษด้วยซื่อจริงๆแหละเอาล่ะลองอีกรอบนะหนุ่มน้อยได้โปรดควบคุมตนเองหน่อยนะตั้งสติพลังดุดรุ่งภายนอกภายในสอดคล้องเป็นหนึ่งย่าเฮือดุยมหาเทพมหาเทพเป็นอะไรเหรอเหตุใดจะไม่ลงมือตามแผนเล่าเจ้าถือไม้ไม้ของเจ้าอยู่ไหนไม่ลองแล้วก็แค่จะดูว่าจะอาการมันได้หรือไม่ได้ข้าให้อภัยเจ้าวิชาลองหน300อีแปะวิชาตะลุกำแพง500อีแปะวิชาระฆังทองคุ้มกายเพราะเจ็บมาก800อีแปะเลือกมาอย่างหนึ่งไม่ได้ร้ายกาจมากสักวิชาข้าเป็นถึงขนาดนี้ยังไม่ร้ายกาจอีกเหรอเลือดท่านไหลอาบหน้าแล้วนะแต่ข้ายังไม่ตายช่างมันเถอะหนุ่มน้อยกระดูกมหัศจรรย์เดี๋ยวหยุดก่อนจะไปไหนอธิษฐานจันทราสองนิ้วมือเกิดวิญญาณวิชาอัคคีพลิกชะตาโอ้นี่มันอยู่ให้ห่างๆระวังจะไหม้ร่างเจ้าซะโอ้วิชาอัคคีน่ะพิเศษสุดคือไหม้ยังไงก็ไม่เจ็บปวดไหม้ยังไงก็ไม่กลัวโอ้ร้ายกาใช่หรือเปล่าล่ะเจ้าดูเจ้าเป่ายังไงก็ไม่ดับโอ้โอ้เจ้ากลัวหรือเปล่ากลัวเป่าไม่ดับจริงๆด้วยไม่ไปเอาน้ำจากด้านนอกมาดับอีกมหาเทพน้ำที่ท่านสั่งได้แล้วเออ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 
ไม่มือไม่มือเจ้าลดอะไรลงไปเนี่ยน้ำที่ท่านดื่มบนโต๊ะไงไอ้เจ้าโอ้ยลุกไหม้ใหญ่ขึ้นทุกทีไฟนี่หอมหนักมากมันมีความสามารถที่ซ่อนอยู่อีกอย่างนึงคือพอจะรดน้ำแล้วจะยิ่งหอมหนักจะกลัวหรือเปล่าล่ะร้ายกาจไปจะเรียนหรือเปล่า1,000อีแปะมันแพงเกินไป800อ่ะแต่วิชาร้ายกาจ1,000เหมือนเดิมก็แล้วกันโอ้โหดี1,000อีแปะข้าจะสอนเจ้าเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรอีกเล่าต้องกราบไหว้ท่านก่อนมั้ยเนี่ยไม่ต้องเลยข้าจะสอนเจ้าให้หมดทุกอย่างนั่นแหละต้องเรียนสิวิชาร้ายกาจเพียงนี้ข้าเจ้าได้ไหว้ก็ไหว้ตรงนี้มีเศษเยอะเกินไปเก็บก่อนเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวบาดไอ้นี่เจ้าคุกเข่าสักทีเอาล่ะคุกเข่าคุกเข่าแล้วก็รีบไหว้ขอรับเออนวดต้องพูดอะไรหรือไม่ข้าจะรู้ได้ไงว่าเจ้าจะพูดอะไรแล้วครั้งแรกที่ไหว้อาจารย์เลยนะเนี่ยอาจารย์อยู่เครื่องบนแล้วไปมือไปอาจารย์เห็นใดท่านถึงเปียกแล้วเนี่ยถ้าข้าไม่เปียกเนี่ยแล้วจะเป็นอาจารย์ของเจ้าได้นะอ๋อมีเหตุผลนี่อาจารย์ถ้าข้าเป็นปรมาจารย์พลิกชะตาแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนชะตาได้จริงอย่างนั้นเหรอเออโถยหมูก็ทำได้แต่หมูก็จะแพงอีกนิดนะ1,500อีแปะเองแพงเพียงนี้เลยเหรอหมูนั่นราคา500อีแปะจะฆ่าหมูราคา1,000อีแปะได้ยังไงเล่ายกตัวอย่างเช่นใช้วิชาอัคคีของข้าฆ่ามันให้ตายได้เลยเจ้าก็จะได้กินย่างนมหมูแล้วข้าไม่ได้จะฆ่าหมูเรื่องอื่นเลยมีเงินเท่าไหร่เอามาให้ข้ามา183อีแปะให้ท่านแล้วแล้วยังไงไม่มีแล้ว ท่านเป็นอะไรไปโมโหยังไงแล้วอะไรเหรอข้าเล่นกับเจ้ามาทั้งวันข้าเสียมือข้างหนึ่งไปทั้งหน้าของข้าเนี่ยมีแต่เลือดมีแต่เลือดเห็นเปล่ามีแต่เลือดอ่ะใช่มีแต่เลือดเจ้ากับบอกข้าว่าไม่มีเงินแล้วนะท่านอยากสอนวิชาข้าเองนะข้าจะสอนเจ้ากับผีอะไรเล่าไม่สอนแล้วเหรอเจ้าไม่มีเงินแล้วข้าจะสอนยังไงคืนเงินมาหนุ่มน้อยมาคุยกันอีกรอบได้ไหมไม่มีเงินแล้วใช่ไหมอยากเรียนวิชาอาคมด้วยเฮ้ยเช่นนั้นเจ้าก็ไปทำงานสิใช่หรือไม่งานเดียวไม่ได้ก็ต้องทำสองงานสองงานไม่ได้ก็ต้องทำสามงานสามงานไม่ได้ก็ต้องทำสี่งานสี่งานไม่ได้ก็ต้องทำห้างานข้าดูแล้วข้าดูแล้วเหมือนหาหนทางใหม่ของชีวิตเจอก็รีบไปซะสิข้าไปแล้วนะวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับข้าเนี่ยย่าย่าย่าเฮ้ยย่าอ้าอ้าอุ้ยโอ้โหก็ไม่เกินน้อยกลิ่นพริกกลิ่นน้ำมันเนี่ยข้าชอบจังไม่เสียดาวบอกอะไรไม่ต้องกินแล้วไปพวกเจ้าเห็นใดไล่แขกของข้าเจ้าเสียวๆจ้าข้าว่าร้านบะหมี่เนี่ยปิดเถอะนะจ๊ะเปิดร้านค้าขายหากินด้วยแรงตนปิดแล้วจะกินอะไรกินข้ายังไงล่ะอ้วนๆน่ารักอนาคตข้าไปถึงเจ้าสนักเต๋าส่วนเจ้าใส่ซีร้านบะหมี่แห่งเมืองหยวนกิ่งทองใบหยกสุดยอดเลยนะไม่รู้สึกเหรอเสียวๆเหตุใดเจ้าไม่เข้าใจหัวใจข้าถึงแม้ก็ถึงแม้ว่าข้าน่ะจะสูงส่องหล่อเหลาเอาการไม่มีสาวในเมืองหยวนไม่หลงไหลข้าสักคนแต่ว่าแต่ในใจข้ามีเพียงเจ้าคนเดียวนะจ๊ะบอกท่านตามจริงข้ามีคนที่ชอบแล้วอะไรนะเดี๋ยวสิใช่ข้าเปล่าใช่ข้าหรือเปล่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บขอจุ๊บสักทีจุ๊บจุ๊บอุ้ยรับสมัครคนไหมไม่รับไป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 คณะท่านนี้พี่สาวท่านนี้ที่นี่คนนี้เลยวันนั้นทุกคนเห็นกันหมดเราเคยสัมผัสร่างกายกันแล้วเดี๋ยวนะแต่งงานกันแล้วเหตุใดถึงแต่งงานอยากตายก็หุบปากซะเจ้าเองเหรอเอวโรคจิตเหตุใดเจ้าอยู่ทุกที่เลยข้าไม่สน
วันนี้ข้าจะตีหัวเจ้าข้าไม่ยอมให้แตะต้องเขาหรอกท่านพ่อจ๋าท่านพ่อท่านพ่อของข้าท่านต้องจัดการให้ข้านะท่านพ่อท่านต้องจัดการให้ข้านะเจ้าโถท่านต้องจัดการให้ข้านะท่านพ่อไม่ได้อย่ามาก่อกวนในห้องโถงใหญ่ไม่ใช่นะท่านฟังข้าพูดก่อนสิอะไรกันพูดอะไรเล่าท่านนี้คือท่านนี้คือท่านนี้คงจะเป็นคุณชายใหญ่ชงใช่หรือไม่เป็นลูกชายข้าจริงท่าทางสง่างามจริงๆเอ้ยช่างพูดเก่งซะจริงเจรจาดีดีข้าชอบท่านชื่ออะไรข้าชื่อฉีผิงเกาจื้อตัวแทนปรมาจารย์หยินหยางแห่งฮิงาชินดาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวิชาคมของใต้ล่าข้าพาสิทธิ์น้องเหลียงจือมาด้วยเพื่อคารวะเจ้าสำนักและมีความปรารถนาที่จะให้นางแต่งงานกับคุณชายใหญ่ชงแต่งงานเหรออ๋อเนี่ยจะเจ้าที่ลัทธิเต๋าสตรีที่ชอบข้าไม่ใช่แค่หลักพันหรอกนะแต่ใช่ว่าข้าจะชอบทั้งหมดนะใช่หรือไม่คุณชายใหญ่ชงสง่างามรักอิสระย่อมเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ทำเล่นได้ที่ไหนล่ะไม่รีบร้อนนะไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนท่านพี่เขยเราเลือกเลือกสะดวกดีกว่าเลือกมงคลตอนนี้ให้ข้ากับแม่นางเหลียงจือไปเข้าหอก่อนโอ้เข้าพรุ่งนี้เขาจะพิธีแต่งงานนะจ๊ะแม่นางเหลียงจือเราไปเข้าหอกันเถอะจ้ะไปเข้าหอกันนะจ้ะเจ้ารีบร้อนอะไรกันเนี่ยข้าไม่ได้รีบร้อนนี่รักแรกพบไม่ใช่หรือไงคุณชายใหญ่ชงท่านว่าการแต่งงานครั้งนี้การแต่งงานครั้งนี้ข้าเข้าใจแล้วสินสอดใช่หรือไม่ไม่เป็นอันใดพ่อข้ามีเงินเยอะมากมีอะไรจะขอก็พูดกับพ่อข้าได้เลยนะจ๊ะใช่หรือไม่ท่านพ่อคุณชายชงสินสอดงดเว้นได้ข้าเป็นผู้ฝึกวิชาชีวิตแสวงหาแต่วิชามหัศจรรย์ใช่จึงต้องตาแค่สัตว์วิเศษหมูเทพไฟเทียนเท่านั้นหมูเทพไฟเทียนเหรอท่านพ่อท่านซ่อนหมูเทพไฟเทียนไว้ด้วยเหรอเอาให้เขาดูสิรีบเลยแล้วเข้าท่านพ่อจะพูดเหลวไหลอะไรเนี่ยท่านซ่อนของมีข้าไว้มากมายเอาให้เขาดูสิข้าบอกท่านแล้วให้เขาดูไม่เกี่ยวพันความสุขชั่วชีวิตของลูกท่านเลยนะท่านให้เขาดูหน่อยเถิดท่านพ่อขอร้องนะท่านพ่อให้เขาดูปากไปเลยคือลูกชายข้ายังเด็กไม่รู้ความพูดจาเหลวไหลนะดังนั้นอย่าถือเป็นจริงเลยอย่าถือสาเรื่องนี้นะมันต้องวางแผนระยะยาวทุกท่านนั่งรถม้ามาเหนื่อยต้องลำบากมากแน่แน่กลับไปพักผ่อนที่ห้องก่อนเถิดมาไพรส่งข้ากลับเรือนไปพักผ่อนท่านพ่อเอาละคุณชายชงถ้าเช่นนั้นข้าขอลาก่อนเอาเดินทางปลอดเหตุใดไปล่ะเอาอย่าไปท่านพี่ข้าท่านพี่เดี๋ยวคืออย่างนี้นะท่านจอมยุทธหญิงการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ท่านไม่ใช่ภรรยาในจินตนาการข้าหาคนอื่นได้ไหมอ่ะ
ค่เอาเจ้าเป็นไม้กันหมาเอาเจ้ามากันเขาคนอ่อนแอเช่นเจ้าข้าหรือจะชอบเช่นนั้นก็ดีถ้าเช่นนั้นข้าน้อยขอตัวลาก่อนอืมเรื่องแมลงวันจะแล้วไปก็ได้แต่เรื่องเจ้าจับบั้นท้ายข้าแล้วไปไม่ได้เช่นนั้นเอาอย่างนี้ข้าให้ท่านจับคืนก็ได้โรคจิตเหรอเจ้าเราจะให้ทำยังไงเล่าโรคจิตเลยเช่นนั้นเอาเช่นนี้เจ้าหางานอยู่ไม่ใช่เหรอทำงานให้ข้าแล้วกันวันละอีแปะหนึ่งอีแปะเหรอนี่คนตัวเตี้ยเช่นเจ้าเยอะเพียงนี้เชียวเหรอวันละหนึ่งอีแปะอย่าฟังผิดนะไม่ได้ฟังผิดเยอะมากแล้วนะก็ดีไปล้างจานเถอะได้เลยขอบคุณมากเท่าแกเฮ้ยเจ้าหนุ่มไม่ได้เสียสติใช่ไหมเดี๋ยวก่อนท่านพ่อชื่อเรื่องรักแรกพบหรือไม่ข้าชอบสาวน้อยผู้นั้นเด็กสาวชื่อเหลียงจือข้าชอบนางก็แค่หมูตัวเดียวให้เขาไม่ได้หรือไงท่านพ่อช่วยข้าเถอะนะขอร้องล่ะนะนี่เจ้ารู้อะไรบ้างแล้วข้ารู้ข้าไม่เคยกินหมูไม่เคยเห็นหมูวิ่งหรือไงท่านพ่อได้ยินหลายคนพูดว่าในอดีตเจียงหยวนผู้นั้นถูกหมูตัวนั้นฆ่าตายความจริงเราต้องขอบใจหมูตัวนั้นใช่หรือไม่ล่ะถ้าไม่เพราะหมูนะท่านก็เป็นเจ้าสำนักไม่ได้ใช่หรือเปล่าล่ะท่านพ่อนี่เจ้าพูดอะไรนะท่านพ่อพูดเลวร้ายจริงระวังข้าท่านพ่อใหญ่ยังข้าผิดไปแล้วถ้าไม่ได้จริงๆเอาตัวที่อยู่ท้ายจวนให้เขาก็ได้เนี่ยใช่ไหมจะคิดว่าฉีผิงอ่อนแอหรือยังไงแม้ถูกเราไล่ไปง่ายๆได้โอ้ลูกชอบนางจริงๆพอละตั้งแต่วันนี้ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องไม่ให้ออกจากจวนด้วยฮึข้าจะแต่งกับนางท่านพ่อไม่รักข้าแล้วเหรอเข้ามาแล้วฉีผิงเกาจื้อลืมสัญญาใช่หรือไม่นอกจากทางจดหมายจะไม่พบกันตลอดไปนั่นอยู่บนพื้นฐานที่ว่าข้าได้หมูเทพไฟเทียนแล้วหรือท่านลืมว่า20ปีก่อนณที่แห่งนี้ท่านข้ามีสัญญาหนึ่งต่อกันข้าช่วยท่านกำจัดเจียงหยวนท่านช่วยข้าได้หมูเทพไฟเทียนข้าทำตามสัญญานานแล้วแล้วท่านล่ะแต่หมูเทพตายแล้วจะทำตามสัญญายังไงท่านคิดว่ามันตายแล้วจริงเหรอคือเยอะอายุประมาณ20ตัวเป็นคนหัวเป็นหมูเรียนวิชาที่สำนักเต๋าเยอะแต่คนคนนี้ตายแล้วจะให้ข้าตามหายังไงเช่นนั้นก็หาไปทีละคนดีได้ดีจริงๆอัศจรรย์นักดีจนไก่บินหมากระโดดร้องโวยวายเลยมีที่ไหนเห็นสามีในอนาคตแล้วหนีกันล่ะคุณชายรูปงามมีความสามารถเลี้ยงจื่อสนใจมากทำอย่างไรได้เจ้าสำนักไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานข้าคิดว่าช่างเถอะเดี๋ยวแม่นางเหลียงจื่อเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาข้าพูดกับพ่อคำเดียวก็จบสุภาษิตว่าไว้ดีๆแขนงัดข้อกับขาไม่ได้แต่แขนข้าเนี่ยใหญ่กว่าขาของพ่อข้าอีก ใช่ไหมต่อไปนะเมื่อข้าเป็นเจ้าสำนักเต๋าเจ้าก็จะเป็น
ฮูหยินเจ้าสำนักไม่ใช่เหรอจ๊ะมือนุ่มจังเลยเช่นนั้นข้าจะรอข่าวดีโอ้ยได้เช่นนั้นจะให้กำลังใจข้าได้หรือไม่ให้ข้าจูบสักฟอดหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะนิดหนึ่งนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยมาละมาละจุด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 ดูถ้าเจ้าโง่นั่นจะหวั่นไหวกับเจ้าจริงๆหาโอกาสจัดการเขาให้อยู่หมัดแล้วแทรกซึมเข้าสำนักเต๋าเจ้าสำนักท่านไม่เชื่อชงบ้าอย่างนั้นเหรอปีนั้นเขาบอกว่าสัตว์เทพตายแต่ตอนนี้สัตว์เทพกลับปรากฏในอาณาเขตสำนักเต๋าเจ้าคิดว่ามันแค่บังเอิญเหรอเจ้าสำนักกลัวว่าชงบ้าหาหมูเทพเฟยเทียนเจอแล้วจะเก็บงำไว้ไม่รายงานเก็บงำไว้ไม่รายงานเป็นเรื่องรองแต่กลัวว่าเขาจะคิดการใหญ่มากกว่าหมายความว่ายังไงทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีก่อนเถอะเรื่องอื่นไม่ต้องมาสนใจแต่ข้าก็เป็นทูตสำนักธงดำของปรมาจารย์หยินหยางนะเจ้าต้องเข้าใจนะตอนนี้อิทธิฤทธิ์เจ้าเป็นได้แค่นางโลมระดับต่ำนักหากอยากทำงานให้สำนักธงดำจริงก็รีบหาหมูให้เจอเมื่อยามจำเป็นก็พลีกายตนเองได้โอ้ยเหลียงจือจ๋าเหลียงจือเจ้าอย่าหนีนะจุ๊บ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 เหลียงจืออีกสักฟอดนะจ๊ะมือเก็บจิตรวมเทพท่องคาถาจนเป็นจริงเก็บจิตรวมเทพท่องคาถาจนเป็นจริงเก็บจิตรวมเทพท่องคาถาจนเป็นจริงไม่เห็นข้าจริงๆด้วยเขาซื้อไงฮะท่านลุงเห็นข้าหรือไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงด้วยมองไม่เห็นจริงๆนี่ข้าทำสำเร็จแล้วคิดหลอกข้าแล้วหนึ่งสองสามขอพระคุณบะหมี่นังหนูข้าคุ้มครองสามเดือนเนี่ยจะจ่ายเปล่าข้าลิ้นเสียวเสียวเจ็ดขวบเข้าสำนักแปดขวบเป็นสิบสิบสองขวบบ่ได้บะหมี่อาหารของใช้ข้าหามาเองด้วยสองมือสองเท้าไร้ประโยชน์เช่นพวกเจ้าเคยปกป้องข้าเมื่อไรกันฮะยังมีหน้ามาเก็บข้าคุ้มครองกับข้าหน้ามีอายน้องทั้งหลายทุบเลยอะไรพวกเราเสียวเสียวข้าคือเสียวจูพวกเขามองไม่เห็นข้าเข้ามาช่วยเจ้านี่อะไรอะไรใครให้ตีคนใครให้ข้าคุ้มครองใครให้รังแกเสียวๆเจ้ามันเก่งนักเหรอฮะเก่งจริงต่อยข้าสิโอ้โหเลยทั้งโดนสุดบ้านเต็มเต็มเจ้าเห็นข้าได้ยังไงเนี่ยฮะบอกมาสิโอ้โหเอ้ยเห็นข้าตาบอดหรือไงฮะดีดีละงานเลยจังไม่ใช่คือข้าล่องหนอยู่นะเจ้าช่างสายตาแหลมคมพี่น้องกระทืบเลยเอ้ยเอ้ยตายแล้วโอ้โหหลบไปหลบไปอย่าตีเขาเอาง่วงนอน
โอ้ซิดอาซิดอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยในที่สุดข้าก็หาเจอทิศทางใหม่ของชีวิตโอ้ยจับบั้นท้ายดูตั้งหลายคนไม่เห็นเจอหางหมูสักกระตัวเจ้าสำนักทงเรื่องอะไรคอยว่ากันพรุ่งนี้ข้าจะรายงานท่านเจ้าสำนักพักผ่อนแล้วข้าจะเข้าไปหุบปักไม่เช่นนั้นข้าจะไม่เกรงใจข้าจะเข้าไปก็จะพบเจ้าสำนักชงแล้วเงียบหน่อยสิมีเรื่องอะไรถึงเอะอะนะเจ้าสำนักอุ้ยเจ้าสำนักชงเจ้าสำนักเจ้าสำนักชงรับโปรดกำจัดปีศาจหมูคืนความสงบสุขให้เมืองหยวนด้วยปีศาจหมูเหรอเท่าแกเท่าแกท่านฟื้นแล้วเจ้าเป็นคนหรือหมูเป็นตัวอะไรต้องเป็นคนอยู่แล้วข้าแค่ป่วยเท่านั้นเองดูว่าตัวเองป่วยเหตุใดไม่ไปหาหมอไปสิข้าถึงได้มาที่เมืองหยวนไงท่านไม่ต้องกลัวดื่มน้ำแกงสักถ้วยข้าไม่มีทางทำร้ายท่านเจ้าบอกจะไม่ทำร้ายจะไม่ทำร้ายจริงเหรอเจ้าคุมหมูได้เหรอวันนี้ก็ตกใจแทบตายเจ้าเจ้าจะไปไหนอ่ะที่ไม่ทำให้ท่านตกใจดื่อแล้วไปทำคนอื่นตกใจจะทำอย่างไรอีกอย่างเจ้าทำข้าตกใจไปแล้วข้าคงเอาแต่อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วอย่างไรนอกจากที่นี่มีที่อื่นให้ไปอีกเหรอเท่าแกเท่าแกจะทำอะไรจะให้คันช่องท่านท่านย้ายให้ข้าไว้ข้าไม่ได้ใช้ถือเป็นของขวัญขอโทษถ้ายังมีจิตใจดีเฮ้ยสวยมากเลยใช่สวยมากไม่ได้พูดถึงท่านข้าพูดถึงขั้นช่องเอ้ยไม่ใช่ตอนชมกระจกก็ชมท่านด้วยบางครั้งสมองข้าก็ไม่ค่อยดีชอบพูดผิดๆถูกๆรู้ตัวด้วยว่าโง่หากข้าไม่โง่ข้าคงเรียนวิชากับอาจารย์พริกชะตาและไล่หมูไปแล้วข้านี่เฮ้ยอาวุธวิเศษของข้าแล้วฮ่าอาวุธวิเศษอะไรก็ขนไก่ล่องหนยังไงเล่าคนไข้ล่องหนเหรอใช่สิข้าต่อเพียงนี้แล้วยังไม่เคยได้ยินเลยว่าเมืองหยวนมีปรมาจารย์พริกชะตาเขาชื่ออะไรเฉียนปาเต้ยคนขายยาคนนั้นเหรอแต่ทึ่มจะโดนหลอกแล้วเฮ้ยเอาอันไหนดิอันนี้แล้วกันนี่เฮ้ยท่านหลอกข้ามาตลอดเอ็ดได้ต้องหลอกข้าด้วยข้าเชื่อถือท่านถึงเพียงนี้แต่ใดท่านต้องหลอกข้าข้ามาเมืองหยวนคนเดียวได้พบกับท่านท่านยังหลอกข้าอีกท่านร้องไห้ทำไมข้าหลอกเจ้าข้าหลอกเจ้าจริงๆแต่ในใจข้าทรมานมากรู้หรือเปล่าล่ะอาจารย์ข้าอยู่นี่การหลอกลวงอยู่ในใจเจ้าแต่เจ็บอยู่ที่ตัวข้าเจ้าดมดูมีกลิ่นไหม้จากการย่างหรือเปล่าล่ะเจ้าดูสิสิ่งเหล่านี้เป็นของปลอมเหรอสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงจะทำข้าเกือบตายรู้หรือเปล่าล่ะฮะ
ข้าหลอกเจ้าข้าหลอกอะไรเจ้าเหรอข้าทำเพื่อเงิน138อีแปดของเจ้าเหรอจะดูถูกความเป็นคนของข้าหรือไง183อีแปดต่างหากเป็นการดูถูกอยู่ดีนั่นแหละข้าทำเพราะหวังดีกับเจ้าหวังว่าเจ้าจะมีความมั่นใจมากพอหวังว่าเจ้าจะมีความกล้าพอที่จะมีชีวิตต่อในเมืองหยวนที่วุ่นวายเช่นนี้เจ้าลองคิดดูจะเป็นเด็กมาจากเขาคนเดียวจะพึ่งอะไรให้ยืนหยัดอยู่ต่อไปได้เล่าเจ้าเดินดุม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 แล้วก็บุกเข้ามาเจ้ากลับเจ้ากำลังโทษข้าเจ้าโทษข้าแล้วเนี่ยเสียใจอาจารย์ข้าไม่ได้โทษท่านนะข้าเสียใจข้ารู้ว่าท่านเสียใจแต่ท่านอย่าพึ่งข้าไม่ได้ตำหนิท่านแล้วข้าจะไม่พูดอะไรแล้วหากเจ้าหวังดีกับข้าจริงๆเช่นนั้นเจ้าก็ดินสุราให้อาจารย์ทีความจริงหัวหอมนี่เป็นของที่เมื่อวานข้าเตรียมมาทำเดี๋ยวข้าจะเตรียมเอามาทำอาหารตั้งหากตอนนี้ท่านก็ยังหลอกข้าอยู่ท่านเป็นพวกต้มตุ๋นแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วนะเงินแค่เล็กน้อยนะแค่138อีแปดเท่านั้นเอง183อีแปดต่างหากต่อให้เป็น183อีแปดด้วยสติปัญญาเจ้าทุกคนทั่วเมืองก็หลอก183อีแปดของเจ้าได้ไม่มีใครหลอกข้าได้เฮ้ยดูสภาพเจ้าตอนนี้สิสภาพเป็นยังไงสภาพตอนนี้ยังจะไปสอบสำนักเต๋าจะสอบได้ยังไงเล่าจะสอบไม่ได้ข้าไม่เข้าใจเลยตอนนั้นพ่อแม่เจ้านะทำไมไม่สอนเจ้าเรื่องความรู้ด้านสังคมก่อนที่เจ้าจะลงจากเขามาท่านยังข้ากำลังสอนเจ้าอยู่นะท่านยังกล้าพูดถึงพ่อแม่ข้าเจ้าเด็กน้อยคิดจะต่อต้านข้าเหรอนี่ข้าจะบอกให้นะหลอกเจ้าแล้วยังไงฮะตอนนี้ข้าจะบอกความจริงกับเจ้าสำนักเต๋าน่ะหลอกเจ้าปรมาจารย์พิชตาก็หลอกเจ้าทุกสิ่งล้วนหลอกเจ้าแล้วจริงๆก็มาตีข้าสิมาเลยมาเลยมาตีข้าเลยข้าจะตีท่านตอนนี้เลยตีเลยสิตีท่านใหญ่ต้านพวกเขาต่างหลอกข้าข้าจะตัดขาดความเป็นศิษย์อาจารย์เจ้าขี่ม้าใส่หัวไปเลยแล้วอย่าหยุดนะพี่สะใภ้ข้าทำกำไรมาให้อูซานอะเจ้าตัวอ้วนอูซานอาจจะใส่กำไรให้เจ้านะมานี่ไม่ร้องจุโถเอ้ยไม่ต้องโมโหแล้วเขาแค่หลอกเงินเจ้าไม่ได้หลอกกายเจ้าเงินเป็นของนอกกายหาใหม่ก็ได้ข้าไม่มีพ่อแม่แล้วเรื่องอาจารย์ยังเป็นเรื่องหลอกใครจะไปรับไหวโอ้ยไม่เป็นอันใดหรอกอย่างน้อยข้าก็จริงใจกับเจ้าหลานอูซานในที่สุดข้าก็หาเจ้าเจอหลินเสี่ยวเมี่ยนเท่าแก่หลินเด็กหนุ่มน้อยตัวเตี้ยที่อยู่กับเจ้าล่ะที่แท้ก็ปรมาจารย์ขี้โม้ที่คอยหลอกเด็กหนุ่มไร้เดียงสาเอ้ยนั่นเพื่อประทังชีวิตนี่ข้าร้อนใจมากเลยนะข้าจะถามคนคนนั้นไปไหนแล้วเหรอไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหรอตรงไหนอ่ะอยู่ที่ไหนฮะเมื่อครู่ยังอยู่ตรงนั้นนั่นเหรอในชามเหรอโตขนาดนี้ยังเฝ้าคนเป็นไม่ได้หรือไงเพราะรู้ว่าท่านมาแน่เลยก็ถึงหนีไปอยู่ไหนนะกลายเป็นหัวหมูไม่เท่าถูกคนเชื่อถือหรอกเมื่อครูเจ้าว่าอะไรนะเขากลายเป็นหมูเหรอเมียนใดสุสานบนเขาของเจ้าสำนักเต๋าเจียงหยวนหลานรีบลุกขึ้นเร็วเรื่องที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้เองถึงพ่อเจ้าผนึกหมูเทพได้แต่ก็ต้องสละชีวิตเขาเป็นมหาบุรุษของสำนักเต๋าเหตุใดท่านอาจจำข้าได้เจ้าหน้าตาเหมือนพ่อมากรูปงามชั้นหนึ่งเช่นกันวันนั้นที่สอบข้าก็จำเจ้าได้แล้วเจียงอุซานเสี่ยจู
จียงอูซานเจียงอุซานกลับไปกับข้าไปไปเถอะมามานี่เร็วข้าไม่กลับกับท่านท่านไม่ใช่อาจารย์ข้าแล้วข้าเป็นของสำนักเต๋าต้องกลับไปถอนพิษกับอาจารย์อะถอนพิษเหรอถอนพิษอะไรอะสิทธิ์น้องสามสบายดีหรือไม่สิทธิ์น้องสามเหรอเขาคืออดีตผู้อาวุโสเฝ้าลานพิธีของอาจารย์อาเล็กรีบไปเถอะไปข้าไม่ไปข้าจะกลับสำนักเต๋าเจ้าโง่เป็นหมูเหรอด่าข้าอีกแล้วนะเจ้าโง่จนให้คนมาชี้นิ้วสั่งไม่ควรด่าเหรอปีนั้นก็เป็นเพราะเขาทำร้ายพ่อแม่เจ้าจนต้องตายนะพูดจาเลวไหลหากเจ้าไม่บกพร่องต่อหน้าที่ปล่อยหมูเทพเฟยเทียนทำร้ายพ่อเจ้าให้ตายทางออกในฐานะเจ้าสำนักคนใหม่ข้าต้องทวงความเป็นธรรมให้สิทธิ์พี่ใหญ่ถึงแม้เจ้าออกจากสำนักคิดไม่ถึงเจ้ายังไม่สำนึกทั้งพูดจาใส่ร้ายคนท่านหมายความว่าเขาทำให้พ่อเสี่ยวจูตายยังจะมีใครได้อีกมากับข้ามามากับข้าเสี่ยวจูจะไปไหนแม่นางหยุดก่อนจะเข้าเขตสำนักเต๋าแล้วคนทั่วไปไม่อาจเข้าได้สำนักเต๋ามีอะไรดีนักหนาเสี่ยวจูเสี่ยวจูหลานอู่ซานต่อไปถือว่าที่นี่เป็นบ้านตั้งใจเรียนวิชากับอาจารย์อามีอะไรในใจก็พูดกับอาจารย์อาได้ท่านพ่อ เหตุใดพาเจ้าโรคจิตนี่กลับมาด้วยอ่ะจะพูดอะไรต่อไปก็เป็นสิทธิพี่สิทธิน้องแล้วสิทธิพี่สิทธิน้องเจ้าคนมั่วโลกีเป็นสิทธิพี่ข้าได้เหรอท่านพ่อท่านเลิกเรียนไปแล้วเหรอรู้ว่ามันเป็นลูกนอกข้อของท่านจะลูกสาวแล้วพูดอะไรเหลวไหลอ๋อหลานอุซานลูกอาไม่รู้ความอย่าได้เก็บเอาไปใส่ใจอาจารย์อาจะกลับห้องเป็นเพื่อนนะเฮ้ยเจ้าลูกไปรู้จักโตมาร้ายนักไอ้คนโรคจิตเจ้าอวดเก่งนักเหรอฮะก่อนหน้านี้แย่งสตรีของข้าตอนนี้คิดแย่งตำแหน่งเจ้าสำนักของตาชงอีกเหรอไม่แสดงอำนาจให้ดูข้าคงไม่ใช่คนแท้ตาอีกต่อไปเกือไอ้เฮ้นี่ง่าเฮ้ที่แท้ข้าไม่เพียงแต่หล่อเหลายังว่ารูปสวยอีกด้วยข้ารักตัวเองจริงๆโอ๊ยหมดเลยนี่มันอะไรกันอุ้ยอะไม่มีหางเลยอยู่ที่ไหนโยเอาใครโอ้เห็นได้จะมาอยู่ที่นี่ตอนแรกข้าแค่คิดว่าท่านเป็นชู้กับแม่ของมันเนี่ยแต่คิดไม่ถึงว่าคนที่เป็นชู้กับท่านก็คือมันนั่นเองอ่ะโอ้ยแย่แล้วจะพูดเลวไหลอะไรท่านไม่รู้สึกผิดกับท่านแม่ที่ตายเลยเหรอโอ้ลูกรักคนที่พ่อรักก็คือเจ้าอย่ามาแตะต้องตัวข้าอย่าแตะต้องข้าโอ้ลูกรักนี่ตกลงจะไปหรือไม่ข้ารู้สึกไม่วางใจจริงๆข้าไม่ไป
ไว้ท่านมีหัวใจหรือไม่หากไม่ใช่เพราะท่านเขาจะฝากความหวังที่ชงป้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยก่อนนี้จำไม่ได้กันแล้วไปตอนนี้จำได้แล้วนี่ต่อเขาไม่ได้เหรอท่านเป็นอาจารย์ของเขาไม่ใช่เหรอเฮ้ยเจ้านี่เซาซีจริงๆเลยนี่ท่านจะไปหรือไม่ท่านจะไปก็ไปเองสิเฮ้ยไปหน่อยเถิดไปดูสักหน่อยไม่เฮ้ยปีนั้นก็อยู่ตรงนี้ที่พ่อเจ้าพาเราพี่น้องมาเฝ้าหมูเทพเฟยเทียนที่ถูกผนึกทั้งวันทั้งคืนแต่น่าเสียดายที่เรื่องไม่คาดฝันสิบปีก่อนทำทุกอย่างพังอ๋อจริงสิหมูเทพอยู่ในตัวเจ้ารู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือไม่กินยังไงก็ไม่อิ่มกินยังไงก็ไม่อ้วนนับหรือไม่แล้วหมูเทพจะปรากฏตัวเมื่อไรเวลาถูกคนต่อยโมโหมากๆหมูเทพก็จะออกมามีอีกหรือไม่มีนะนี่จะฟังนะจะต้องรักษาต้องบอกอาจารย์อามาให้หมดเลยบางครั้งเวลาเห็นหญิงสาวสวยๆค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราต่างก็เป็นบุรุษวางใจได้วันนี้อาจารย์อาจจะบีบให้หมูเทพเฟยเทียนออกมาเห็นแล้วมันขัดหูขัดตาอยากจะเอาเจียนไม่ไหวเสียดายของเอ้ยดูท่าไม้อ่อนคงไม่ได้ต้องใช้ไม้แข็งเหลียงจื่อเหลียงจื่อของข้าคุณชายชงใต้ล่าเรื่องประหลาดใดล้วนมีทั้งสิ้นไม่ว่าอย่างไรเขาก็เป็นพ่อของท่านไม่เขาไม่ใช่เจ้าไม่เห็นท่าทางของเขาตอนแรกข้าคิดว่าเขาคบกับนางคิดไม่ถึงว่าเขาจะคบกับเขาสุดท้ายความจริงคือเขาคบกับเขาที่น่ากลัวที่สุดคือที่น่ากลัวที่สุดคือเขาบอกว่าเขารักข้าแมวนะเลี้ยงจื่อเลี้ยงจื่อจ้าคุณชายชงข้ามีธุระอีกนิดหน่อยก่อนเลี้ยงจื่อจับหัวใจดวงนี้ดูจับมันสิมันแตกสลายไปหมดแล้วเลี้ยงจื่อไม่ได้ข้าอยากจุ่มพิษจุ๊บคุณชายชงอย่าทำเช่นนี้นี่คุณชายช่างโยธาอาจารย์อาข้าไม่ไหวแล้วนี่เดี๋ยวก็เรียบร้อยรออีกเดี๋ยวอาจารย์อาสู้ๆเจ็บอาจารย์อาอาจารย์อาปล่อยข้าอาจารย์อาปล่อยข้านะปล่อยข้าไม่ถอนพิษแล้วอาจารย์อาข้าไม่ถอนพิษแล้วไม่ถอนแล้วข้าจะได้สัตว์เทพมากำจัดสำนักทงดำเป็นผู้ทรงอำนาจได้ยังไงท่านพูดอะไรอาจารย์อาข้าไม่เข้าใจโอ้โหพ่อของเจ้าตายอยู่แล้วอย่ามานับญาติสำนักพ่อเจ้านักที่ถูกข้าวางสุราพิษขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติสิพี่มาข้าซื้อสุรามาให้สิน้องจะมาได้ยังไงไปเฝ้าลานวิธีไว้ขอมาดื่มสุราที่นี่ข้าจัดการที่นั่นเรียบร้อยแล้วให้ข้าไปอุ่นสุราเองดีกว่าสิพี่ร้องอุ่นสุราเสร็จแล้วสิพี่ร้องมา
อุ่นสุราแล้วอาศิพี่ใหญ่ยินดีที่ท่านได้เป็นเจ้าสำนักนี่สิน้องน้ำใจเจ้าพี่รับไว้วันนี้เจ้าไม่สะดวกดื่มสุราสุรามีพิษเจ้าเป็นคนฆ่าพ่อข้าเยี่ยงหยวนเป็นพวกจิตใจดีอยากจะทำการใหญ่เขาไม่เหมาะเป็นเจ้าสำนักหากว่าเขาไม่ยึดตำแหน่งเจ้าสำนักไม่ยอมปล่อยข้าจะร่วมมือกับสำนักธงดำทำเรื่องไร้คุณธรรมเช่นนี้หรอที่แท้ก็เป็นเจ้าเองข้าเจ้าเปลี่ยนแล้วในที่สุดก็เปลี่ยนแล้วข้าจะบอกให้ที่เขียนป่าใต้พูดนั่นจริงปีนั้นข้ามีให้แม่เจ้ากระโดดหน้าผานั่นเพราะว่านางกอดเจ้าไว้ไม่ยอมปล่อยมือเลยไม่เช่นนั้นเจ้าคงทำอะไรข้าไม่ได้อีกนี่เป็นชะตาพวกเจ้าสองพ่อลูกมาแก้แค้นข้าซิมาแก้แค้นข้าซิพ่อข้าต่อยขุดดินไปสามเสี้ยก็ต้องหามันให้เจอแค้นไม่ได้ถูกล้างคนทำร้ายพ่อเจ้าคือปรมาจารย์หยินหยางจิ๋วจิ๋วทำหางหัวอาจารย์ใหญ่ของสำนักพลิกชะตาเทควิชาพลิกชะตาต้องหาหมูเทพให้เจอเรื่องกินต้าหยวนตั้งตนเป็นจักรพรรดิข้าเจ้าปรมาจารย์พิชิตาภาคปรมาจารย์หยินหยาง